มาแต่เศร้าคนตื่นเอามือนี่คุณอ่อยมากบ่มือนี่คุณอ่อยมากบ่ตัวไอ้สวัสดีครับเป็นไงวันที่7ที่8ดูให้เข้ายังอ๋อใช่แต่โอ้โหลืมเลย8 9เด่นไม่มีอยู่แล้วเด่นที่พ่อผมมีอยู่แล้วไงไม่ๆทีแรกขอ7ใช่ไหมใช่ๆทีนี้7คือเขาเลยอยากสลับเป็นตั้ง8อ่ะอ๋อที่พ่อบอกเขาจะเดี๋ยวดูให้แต่เดี๋ยวรีบบอกอันนี้ทีนี้อ๋อ7เขามีปัญหาอะไรมั้ยเขาเลยอยากขอเป็นขอเป็น8มาเป็น8เดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวรีบบอกเดี๋ยวจะ8ส่วน31ลงเครื่องแล้วรีบมาหาหนูครับเพราะจริงๆมีเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูจ้ะมันไม่มีน้องอยู่แค่2ซีเลยเดี๋ยวหนูพยายามถ่ายไปก่อนครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยเมื่อวานไปไหนไม่เห็นมาเมื่อวานมีงานการประชุมเรียบร้อยใช่ไหมข้างในเรียบร้อยค่ะเขากำลังเปลี่ยนชุดสวัสดีครับเป็นไงเหนื่อยไหมวันนี้นิดหน่อยครับนิดหน่อยข่าวฝนตกอีกแล้ววันนี้อยู่ในร่มทั้งวันดีอยู่มั้งครับก็มีฝนมีอุปสรรคมากครับเหมือนกันเลยทำให้ช้าแล้วก็ถ่ายไปครับตกช่วงกลางวันเหรอใช่อย่างช่วงเย็นมันก็ตกเราถ่ายไปครึ่งนึงแล้วเราก็ต้องหลบเข้าฝนครับเนี่ยมันเสียไปเวลาไปแล้วครับแล้วพอเซตของเจ้าเพชรจูหาเนี่ยฝนก็ตกเซตอยู่ครับอยู่เทเลสของบ้านครับครับก็ต้องรู้ผลอุปสรรคมากเลยนะขอบคุณคุณพ่อบ้างนะครับยินดีมากโดยขอบคุณมากเลยครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับมีความหล่ออยู่ในตัวอยู่แล้วเอ้ยขอบคุณมากเลยครับครับก็ยังไร้เดียงสาอยู่มีอะไรก็บอกสอนเอานะครับผมมันก็มีเสน่ห์ของมันไปนะครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วนะชิมมาแล้วมาใครอ่ะฮะสวัสดีลูกสวัสดีครับอะไรนะลูกไปไหมให้ไปมีคอนเทนต์ด้วยน้องจะหาบัตรให้เออจะไปกันเยอะเลยขึ้นเวทีเลยแล้วหลบรถก่อนลูกสวัสดีครับได้พักผ่อนกันกี่วันนี่อันนี้สองวันเองแล้วหยุดที่จันอ๋อออกไม่ได้แล้วจ้าเด้อรถติดอยู่รถติดอยู่ครับเดินทางปลอดภัยครับได้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับทำไมหน้าเต็มจังพิจิเนตเขียวครับไปโอเคครับแล้วลูกไปเจอกันใหม่ครับแต่แม่หน่อยมืดสวัสดี 1,900 คนด้วยนะครับเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วผู้กำกับชมเลยชมอะไรผู้กำกับเมื่อกี้ผู้กำกับชมเดี๋ยวจะฟันจะฟันเลยพี่ยีเหรอครับใช่ใช่น้องเก่งน้องไร้เดียงสาอยู่พอเลยว่าก็มีเสน่ห์ในตัวของเขาไม่คือมันเป็นอันนี้ที่ผมดูอ่ะตอนคิวในบทกับคิวอันนี้มันไม่เหมือนกันหนูก็เลยดูตอนแรกหนูก็อ่านแล้วแหละหนูก็เข้าใจแล้วแต่พอไปดูนะก็เอ้าทำไมเขาเล่นอีกแบบเราอ่านมาอีกแบบก็เลยดูทีนี้มันมีสองบรรทัดที่ผมต้องอ่านผมก็เลยแบบได้ดูแบบแป๊บเดียวจริงๆเห็นแค่คำว่าอะไรเราไปเข้าห้องน้ำเราท้องเสียแล้วเราก็โกหกว่าไปบ้านเดฟซีไปกินนู่นกินนี่แล้วก็เข้าห้องน้ำแค่นี้เราก็เลยแบบนึกข้ามเรียงคำพูดก็เลยแบบคือซีนนั้นก็คือไม่ได้ดูบทเลยก็เลยไปตามจินตนาการหนูลูกเลยใช่ก็เลยเก็ตเลยใช่เก่งกว่าไปคัดกี่รอบทีนี้
ไม่คัดรอบเดียวเองแค่ว่าอะไรมันเข้าก่อนนะบ๊ายบายครับผมรอบสองกลับออกก่อนแล้วนะก็ไม่แม่แหละไม่แม่รอตั้ง 2,000 สนุกครับวันนี้วันนี้ไม่หมดซีนครับไม่หมดซีนเพราะว่าเวลาหมดก่อนเปรี้ยวมากมันให้เรากลับรถติดตามผู้คนก็จะไปตามแล้วบอกทางเขาว่าอย่างให้เราแบบออกทางเดิมไม่เหนื่อยครับวันนี้มี2ซีน2ซีนไม่จบครับคิดเบิ้ลไปเตะบอลก่อนแล้วก็เลยว่าทำไมเราคิวไม่ตรงกันถ้าคิวตรงกันได้ไปเตะบอลแล้วเนี่ยวันนี้พี่เบิ้ลตกน้ำด้วยครับไม่คือเรายังไงอ่ะคือพี่เขาก็บอกแล้วว่าเราซึ่งมันเป็นเวลาที่จดจ่อมากเป็นเวลาที่แบบคือแบบเอาพร้อมเลยเอาเลยอย่างเงี้ยผมเบิ้งนะครับแบบมุกแล้วแค่พี่ครับขอดูหน่อยครับก็เลยแบบมันมี2บรรทัดพอดีก็เลยดูคำแรกเสร็จแล้วก็คำที่2ก็เลยแบบเห็นนิดเดียวเห็นเป็นลางๆแต่ว่าเห็นหมดก็เลยแบบมันต้องอันนี้ต้องเกี่ยวกันอันนี้ก็เลยพูดไปปุ๊บเขาก็ไม่ได้สั่งคัดอะไรก็แสดงว่าได้มันอยู่ในล็อกเดียวกันกับเขาที่เขาจินตนาการไว้ครับที่ต้องกลับชมมันเพราะว่าคดีใจนะแต่เขารับปากแต่ว่าเราจะปั้นนะแต่แต่งว่าต่อไปก็ต้องมีทักษะเยอะสิอะไรอ่ะคือมันมีฉากคือมันมีก่อนหน้านี้แล้วฉากมันจะมีเป็ดมีอะไรที่เราต้องกินอาหารงานเลี้ยงแล้วทีนี้ก็เลยกินไปแล้วทีนี้วันนี้ก็ไม่รู้ว่าเสียของเรานะครับผมเป็นอะไรไม่รู้ก็เลยจับเป็ดเหมือนคล้ายๆเป็ดปักกิ่งอ่ะที่มันเป็นตัวจับออกมาฉีกให้ครบทุกคนประมาณ5คนแล้วแกก็ฉีกเอามือฉีกแล้วก็ฉีกแล้วก็กินไปท้ายคือเป็ดอร่อยมากซีนนี้คือเป็ดอร่อยซีนไหนดูซ้ายดูขวากินเป็ดในกองไปนิดเดียวก็เลยกินในเรื่องไม่ตอนแรกในเรื่องไม่ได้กินหรอกครับพอเขาแบบคัดอะไรเสร็จแล้วผมก็เลยแบบขอกินหน่อยนะครับจริงมันก็ต้องกินในเรื่องได้แหละครับแต่ว่ามันนี่ก็เลยกินแต่หนังมันอร่อยเนื้อเอาไว พรุ่งนี้ไลฟ์อะไรนะครับพรุ่งนี้ไลฟ์ครีมเซรั่มกี่โมงครับ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทุกคนเข้าบ้านทุกคนทุกคนครับ 1,900 คนนะครับผมรอด้วยนะครับผม2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับเดี๋ยวเพิ่งหลับก่อนนะครับพรุ่งนี้มี4ทุ่มแล้วเราก็ร่วนที่ไหนได้เป็ดอร่อยเป็ดอร่อยจริงวันนั้นไม่มีเป็ดแต่ว่าวันนั้นไม่ได้กินอะไรเพราะว่าเวลามันก็หมดวันนี้พอดีปกติเราจะได้อีกฉากหนึ่งนะครับอีกฉากหนึ่งแต่ว่าฝนมันมาตกก่อนฉากที่พี่เบิ้ลเล่นอยู่ข้างหน้าก็เลยเล่นแบบรับหน้าไม่ครบคนเขาก็เลยเปลี่ยนฉากพักกินข้าวเลยอ
าแฟร้อยเร็วโอเคครับรอๆครับโอเคครับนี่พออะไรนานยังครับน่าจะเกือบชั่วโมงแล้วพี่น้องนี่พออะไรติดคิดคุณเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับพรุ่งนี้ครับแม่พรุ่งนี้2ทุ่มนะครับพรุ่งนี้2ทุ่มนะครับเวลาเวลาหนังละครเล่นนะครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มไม่ใช่ละครเรื่องนี้นะหมายถึงละครเรื่องอื่นที่มันอยู่ในทีวีที่เวลาเล่นของเขาอะไรนี้มากับพ่อ2คนครับทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่าผมรับบทเป็นอะไรลำเรื่องต่อไปไอ้บอกหรอกหลวงพ่อก็สุดปากเรื่องไหนรูปนี้เหรอใช่ครับไอ้เรื่องลำเรื่องนี้เลยกินไม่ถนัดแบบนึงนะว่าเปิดขายบัตรยังครับเดี๋ยวยังไม่ได้คุยกับแม่เลยวันนี้เดี๋ยวขอปกนิดก่อนก็ได้ทีแรกก็จะรอให้พี่บิ๊กทำปกเป็นในนางทาสก่อนแต่ปกแม่แอมก็ทำมาแล้วเอาแม่แอมก่อนก็ได้เดี๋ยวไม่ใช่ละครนะหมายถึงบทลำเรื่องตะกอนตะกาถ้าทุกคนซื้อในตะกาไม่เป็นทุกคนสามารถเข้าไปใน TikTok แล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าสอนซื้อของในตะกาแต่เขาก็จะบอกเองแต่ถ้าเราไปดูใน YouTube มันจะนานไปแต่ถ้าดูใน TikTok เขาจะทำเป็นช็อตไว้ให้ดูทุกคนก็เลือกดูได้เกือบ2ชั่วโมงแล้วครับพอโดดมาแล้วสองทุ่มครึ่งจะรอนะครับ2ทุ่มตรง2ทุ่มตรงครับ2ทุ่มครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งดูพ่อคุยอะไรค่อยไปฟังในทิกตอกเอาก็ได้คอลลาเจนคอลลาเจนรสชาติอร่อยอร่อยจริงมันเป็นอันนี้ผมไม่ได้อวยนะก็คือมันอร่อยแต่เพราะว่ามันเป็นรสองุ่นซึ่งเป็นองุ่นอ่ะมันเป็นแต่ความหอมความละมุนอ่ะก็เย็นเดี๋ยวไม่ผสมน้ำเลยใช่ครับมันอร่อยเรากินผสมน้ำรสชาติมันจะคล้ายๆแบบดื่มน้ำคอลลาเจนทั่วไปแต่อันนี้มันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นขององุ่นแบบม่วงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเทใส่น้ำปุ๊บมันก็จะความเข้มข้นมันก็จะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเรากินแบบฉีกซองแล้วก็กอดเข้าปากเลยอ่ะมันจะรู้สึกคล้ายๆเรากินขนมผงกินขนมอะไรก็ได้ที่มันเป็นผงอ่ะมันจะอร่อยมันจะรสชาติดีอ
27ครับขายกาแฟครับเวลาเดียวกันครับผมถ้า27ขายกาแฟ2ทุ่มแล้ว2ทุ่มครึ่งแล้วหนังมีผลเหรอครับวันไหนหนังมีผลวันที่28เดือน9จริงครับโชคต้องขายวันที่29แบบนี้มาแล้วพี่ยังไม่ได้ลองชิมเลยนะต้องชิมจริงๆต้องชิมคอลลาเจนนะครับผมไลฟ์เสร็จแล้วก็มันก็จะสามารถซื้อของไม่ได้นะครับผมในสำหรับช่องผมนะมันก็จะขึ้นเป็นของตัวแทนเป็นของอะไรที่ไม่ใช่ของผมของผมก็แค่มันจะขึ้นแค่หน้าไลฟ์ที่ผมตอนที่ผมไลฟ์อยู่พอผมลงไลฟ์เสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีมันก็จะเป็นของตัวแทนทั่วไปที่รับไปขายนะครับในTikTokมันไม่ให้พูดคำว่าแถมแล้วก็แอปอื่นๆนอกจากแอปของTikTok Facebook ก็ไม่ได้ Shopee ก็ไม่ได้อะไรที่เป็นขายของสินค้าออนไลน์มันจะสามารถพูดไม่ได้ทำไมพี่น้ำโมพูดว่าแอปส้มแอปฟ้าแอปฟ้าก็คือเพจก็คือเฟซแอปส้มก็คือช้อปปี้เดี๋ยวพี่กระตุกหรือแบกคุณพ่อจะมาอยู่ที่บ้านเน็ตไม่ค่อยมีนะครับอยู่ในบ้านเน็ตไม่ค่อยมีในบ้านที่ผมถ่ายละครตอนนี้กำลังจะออกไปเข้าเมืองสวัสดีคุณหมอไม่นอนเหรอห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วหมอต้องเกินเราไปเที่ยงคืนชั่วโมงอยู่แล้วครับห้าทุ่มจะบอกว่ากำลังกินข้าวนะผมชวนพี่ซาร่าพี่ซาร่าที่เล่นเป็นเป็นลูกกระโกงนี่แหละครับไปดูบิ๊กมาเทนด้วยเพราะพี่เขาก็เคยไปรอบนึงแล้วแต่ว่าแกว่าไม่เคยดูมาลำก็เลยชวนไปดูแกก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวไปจองที่พักไว้แล้วก็อีกคนที่มากับแกด้วยครับแกเป็นแกเคยเป็นอดีตทีมชาติบอลหญิงมาก่อนแต่อันนี้แกไม่ได้เตะแล้วอร่อยครับซื้อไว้แต่ว่าอิ่มมานั้นอยู่แม่รออยากจิบฟันรอก่อนนะครับผมอีกไม่นานจริงๆไม่นานจริงๆครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้าประมาณต้นเดือนก็จะแม่แบ่งฟันรอใช้ยาจีฟันน้องป้าลูกก็แบ่งครั้งเดียวอยู่ได้เป็นอาทิตย์หนึ่งจิ้มจะเสียบจะรู้หมดแล้วแล้วก็เหลืออยู่พอกินไหมโอ้ยอยู่ระดับเลยยังไม่ถามอะไรไอ้เหลืออยู่ครับเหลืออยู่ครับอร่อยครับมันเป็นรสชีโคงก่อนมาก็นั่งกิน
ชาย4มะหมี่เกี๊ยวอันนี้เขามีต้มเล้งด้วยต้มเล้งอร่อยอร่อยแค่เนื้อนะแล้วคนนี้ก็เขารู้จักเราพอดีเขาเป็นคนอีสานที่เขาเป็นคนอีสานพอแกพูดไม่รู้ว่าแกพูดกับคนภาคกลางหรืออะไรแกบอกว่ารำซุปน้ำวัวครับก็เลยรู้ว่าแกเป็นคนอีสานก็เลยแบบสั่งแบบภาษาอีสานไปสลายครับผมอะไรหกเนื้อด้วยอะไรน้ำจิ้มเหรอใช่ครับน้ำปลาหวานด้วยมีที่มันเหนียวเติมนิดเดียวมันเป็นขนมที่กินยากไปเฉยมันต้องอ้าปากครับมันเป็นแผ่นใหญ่ๆไงเองพันแปดร้อยกว่าท่านนะครับคือพี่น้ำมัวเอาของมาส่งครับจะไปส่งให้ลูกค้าที่จะเอารีวิวเอาไปรีวิวต่อแล้วทีนี้พี่เจนนี่บอกว่าอยากให้ผมสุดท้ายก็ต้องไปแกะชื่อที่อยู่เขาออกหมดแล้วก็เอามาให้ผมต้องหาใหม่ไปส่งรอดจิ๋วใช่ครับมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วทุกคนที่ผมไปขอพรกับพระพิฆเนศไว้ผมรู้สึกแบบทำเองละกินทุเรียนที่มันเหลือวันนี้เราจะมารีวิวทุเรียนที่มันเหลือนะครับผมเหลือในกล่องสั่งมาประมาณ600กว่าบาทบอกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับผมสุดท้ายก็คือเป็นเนื้อนุ่มเป็นทุเรียนที่เหลือนะครับผมจากปากของพ่อนี่ต้องถ่ายละครแถวไหนครับอยู่อันไหนนะครับพ่อคลอง3อยู่คลอง3ครับก็ต้องกลับรถมองไม่เห็นนะขับรถข้างนอกนี่ตรงนี้ครับว่าที่ขวาว่าที่ขวาอ
กับรถแบบตัวโออ่ะรีวิวต้องเข้าเยอะๆแล้วแหละนอนคือขอรีวิวเป็นของนะแค่ตัวเองสั่งก็กินก็เยอะแล้วค่ะถ้าผมกินเหมือนพีทดิ๊กแหลกได้ผมจะกินเลยกินแล้วไม่อ้วนอ่ะนี่คือใส่ฟิลเตอร์แล้วใช่ไหมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่ไปศรีสะเกษทุเรียนภูเขาไฟนิ่มผิดหวังมากผมชอบกับน้ำนมในครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นหน้าสดนะครับได้กันได้อยากกินข้าวแรงเนาะครับก็วันนี้อะไรกินข้าวแรงสวัสดีครับ พี่พริกปลาแกงเห็ดปาดต้มแก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนนี่แหละของแซ่บ น้องอ้วนกินหมูกระทะทุกวันเลยสดก็หล่อคือเก่าแม่ได้อู๋ไก่กินแรกกุ้งเผานี่เบิ่งผมลายจะว่าได้กินอาหารทะเล ไม่ได้แกงผัดปูค่ะต้มไก่บ้านได้หมกดอกไม้ครับแม่กินผัดกะเพราหมูหมดค่าแรงแต่น้องมากินขนมอ่ะต้องขนมกินตอนนี้แกงดอกไม้ซุปหน่อไม้วันที่1สิงหาคมมีคอนเสิร์ตแถวบ้านพี่แต่เสียดายน้องตามไม่ได้มา เราไปของพี่ท็อปเนาะพี่ท็อปปกติผมได้ไปกับพี่ท็อปแต่ว่าก็อันนู้นๆก็เลยไม่ได้ไปใช่ไหมฮะก็เรียกว่าการถ่ายไม่มีส้มตำในยาเป็นของแซ่บเสียลาบไก่ต้มไก่บ้านไม่ได้กินทุกวันครับกินประจำ รู้อีกแกงขี้เหล็กตอนนี้คิดเมนูไว้ก่อนคิดเมนูไว้ได้2เมนูก็คือจะเอาไปทำอยู่ที่บ้านนั่นก็คือป่นปลาดุกแล้วก็ต้มเหลงไปดูมาแล
เคยอมกินคอลลาเจนแทนข้าวไปแล้วนี่ส้มตำกันทอดฟันดีนะครับทุกคนวันที่12สิงหาเจอกันที่101ครับสวัสดีครับยำมาม่าต้มหน่อไม้บวกปลาย่างชาบะปลาย่างชาบะคืออะไรฮะวาซาบะปลาญี่ปุ่นอ๋อวาซาบะหัวไข่เจียวชะอมเพราะนั้นว่าจะทำกับข้าวให้พี่โน้ตกินอยู่บ้านพี่โน้ตแต่ว่าผมตื่น10โมงก็เลยไม่ทันเพราะว่าบ่ายผมต้องมาไล่พี่โมแต่ว่าวันนั้นเราก็จะเล่นเลทเรียกว่ารถติดนั่นแหละครับผมก็เลยกลับมาก่อน แต่พอหนูไปนอนห้องข้างบนใช่ไหมฮะแล้วนอนกับลูกเทพอะ ประมาณน้องประมาณ6คนอะเด็ก6คนอะนอนอยู่ข้างๆบนหัวผมแต่ก็ไม่ได้ฝันอะไรนะนอนหลับสบายมากตอนนอนผมบอกว่าขอนอนด้วยหน่อยนะ ปวดประดุกด้วยผัก